ใช่ครับใช่ก็มีโอกาสได้เป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่นะเป็นเอชแมนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับก็ได้ใส่ตอนถ่ายภาพยนตร์หนังภาพยนตร์โฆษณาด้วยครับก็สนุกดีครับสนุกดีก็จริงๆเราก็พอได้รู้ถึงความรู้สึกของพวกซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเห็นนะว่าเขาลำบากขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าขนาดนี้ยังร้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะขยับค่อนข้างยากด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอชื่นชมนักแสดงที่แบบว่าได้ใส่ชุดแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำอะไรลำบากนั่งบางทีก็ต้องระวังด้วยนั่งก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ก็เราทำงานกันเต็มที่ก็สนุกดีครับสนุกดีใช่ฝากครับผมก็ฝากนะครับผมชูมูฟ H4G Plus ด้วยและการอยากให้ทุกคนใครที่ใช้อยู่อัปเกรดขึ้นมานะครับผมหรือว่าใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้อยากจะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของชูมูฟ H4G Plus กันเยอะๆนะครับรับรองว่าคุณจะติดใจเหมือนผมแน่นอนครับผมเด็กล่าสุดมีข่าวลงเหมือนว่ามีน้องสาวอะไรคุณสงสัยว่าเด็กที่ถ่ายรูปด้วยเป็นน้องสาวจริงๆหรือเป็นใครกันได้ได้เห็นข่าวไหมได้เห็นสาวนะเด็กเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมอยากดูรูปจังเลยน้องสาวแบบไหนครับเดี๋ยวก่อนเอายืมแบบน้องสาวจริงแบบน้องสาวแบบญาติอย่างนี้เหรออ๋อน้องหงใช่ใช่ใช่ครับครับเป็นน้องครับผมเป็นน้องในครอบครัวเดียวกันครับที่ขอนแก่นครับน้องเรียนอยู่ครับผมเป็นน้องครับผมใช่ไม่ใช่นะนับลำดับคือเป็นเหมือนกับเป็นลูกของน้าครับเป็นลูกของน้าบอกว่าสนิทกับน้องยาย่ามากก็แหมเด็กๆวัยรุ่นนะครับผมโดยเฉพาะผู้หญิงเขาก็จะชื่นชอบแบบนักแสดงหญิงในดวงใจอะไรเงี้ยก็พี่ย่าเขาก็ไปที่บ้านแบบไปทำบุญอะไรเงี้ยบ่อยน้องก็มีโอกาสได้เจออะไรบ่อยอย่างเงี้ยก็เขาคงปลื้มแหละครับผมแล้วก็กำลังเรียนอยู่ด้วยก็ย่าก็เป็นไอดอลในเรื่องของการเรียนด้วยนี่ก็สอบเอ็นอะไรเงี้ยสอบช่วงม.4อะไรเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้น้องเหมือนกันก็ตามงานตามโอกาสก็จริงๆน้องเขาก็เรียนอยู่นะครับนะก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสขึ้นมาที่กรุงเทพสักเท่าไหร่เขาบอกปิดยาย่าลุ้นเชียร์ให้พี่ณเดชน์เรียกก็ไม่นะน้องก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะอะไรนะครับผมว่าเขาเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วตั้งใจเรียนอะไรอยู่แล้วใช่เขามีเชียร์หรือมีลุ้นอะไรไหมคะถามไหมไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยไม่ใช่แต่ได้ขายเยอะข่าวเหมือนที่เราไม่ค่อยรับอีเวนต์เราจะรับเฉพาะงานที่แบบเป็นพรีเซนเตอร์อะไรจะว่าไม่รับอีเวนต์อื่นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงนะครับเพราะว่า1คือเวลามันไม่ได้จริงๆเพราะว่าหลังจากศึกมาครับก็มาทำงานเนี่ยครับใช้นี่ไปเรื่อยนะครับผมก็ยังมีงานอีกค่อนข้างเยอะนะในฐานะพรีเซนเตอร์ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่รออยู่นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของงานอีเวนต์อื่นเนี่ยบางทีคิวมันไม่ตรงจริงเพราะว่าผมถ่ายละครด้วยวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เรียนปโทอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถ้าใครติดต่อมาแล้วถูกปฏิเสธไปก็ขออภัยด้วยก็จะแจ้งให้ทราบกันในวันนี้แล้วกันว่ามันติดภารกิจหลายๆอย่างติดงานหลายอย่างไม่ใช่ว่าไม่อยากรับไอ้เงินก็อยากได้อยากทำเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันติดภารกิจจริงๆอะไรเงี้ยครับไม่เข้าใจผมว่าถ้าเป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วนะฮะน่าจะเข้าใจในเรื่องของคิวไม่ว่างอะไรเงี้ยใช่ตัวแบร์เองปฏิเสธไปเยอะไหมคะผมไม่ใช่เป็นคนที่ติดต่อเองนะครับน่าจะเป็นทางผู้จัดการที่เป็นคนรับงานประสานงานมากกว่าอะไรเงี้ยพอทราบไหมเขาว่าเยอะก็ไม่อยากจะพูดไปจริงๆก็ไม่น่าจะเยอะอะไรมากนะครับผมเพราะแต่ว่าช่วงนี้อีเวนต์ก็เยอะนะฮะว่ามันก็ช่วงซัมเมอร์นะมันก็มีแบบหลายแคมเปญหลายโปรเจกต์สำหรับหลายสินค้าหลายโครงการอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยว่างด้วยช่วงนี้ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ก็กีฬาบอลอีกก็ต้องซ้อมเต้นต้องอะไรอีกใช่ไหมก็ไม่มีเป็นคนก็มองว่าหรือค่าตัวแพงเกินอะไรจริงๆก็เท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรครับผมใช่หน้าเราค่อนข้างที่จะน้อยลงไปก็ไม่นะครับตามนิตยสารอะไร ก็คงจะมีอยู่นะครับแต่ละครก็อดใจรอนิดนึงนะฮะเลยรับสับล่างตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมซัมเมอร์นี้มีแพลนถ่ายไม่มีพี่ซัมเมอร์นี้ไม่มีอะไรให้โชว์ครับผมครับติดต่อมาบ้างไหมครับขนาดเมื่อกี้ยังต้องใส่แบบมิดชิดเลยครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเรายังไม่พร้อมเขาคงไม่เห็นในประสิทธิภาพของผมมากเลยไม่มีอะไรให้โชว์อะไรเงี้ยไม่จริงๆถ้าเกิดสนใจไหมคะถ้าเป็นขนาดนั้นถ่ายใส่กางเกงในว่ายน้ำอะไรเงี้ยคงไม่ไหวครับผมไม่ไหวคนขาผมเยอะด้วยพี่อย่าดูเลยอะไรเงี้ย
มากยังไงดีคะณเดชน์ก็ถอดเสื้อธรรมดาส่วนมากก็ถอดเสื้ออะไรเงี้ยปลดกระดุมอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ปีนี้ไม่มีติดต่อมาเลยเหรอณเดชน์ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเพราะว่าเราถ่ายบ่อยแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่อยากถ่ายด้วยครับผมแต่เหมือนมีเพจเหมือนลงตอนที่เราไปเที่ยวเขื่อนหรืออะไรอ๋อไปหาดคูเดือคนก็ที่อยู่บนดูอยากดูก็ไม่มีอะไรน่าดูจริงๆนะผมบอกตรงนะดูประมาณนั้นก็พอแล้วนะก็ยังไม่ใจอ่อนครับไม่ครับไม่เอาดีกว่าครับพี่